มาจ้าเพื่อนๆมาทานข้าวกันกินข้าวแอดมีข้าวอยู่หน่อยนึงแล้วก็มีน้ำพริกนี่นะแจ่วบองปลาแจ่วบองปลาปลาดิบอ่ะแล้วก็มีผักอยู่นิดนึงมะเขือแล้วก็ไอ้นี่อะไรอ่ะแกงเห็ดอ่ะแต่เมื่อวานอ่ะกินสองมื้อเลยเมื่อกี้นั่งตำแจ่วบองอยู่เพิ่งจะสั่งไข่อยากกินอะไรแซ่บๆนั่งตำแจ่วบองแซ่บดีเหมือนกันเลยอร่อยอร่อยอ่ะเนี่ยแกงเห็ดเนี่ยอร่อยนะไม่ได้ใส่อะไรเลยขอบอกใส่ย่านางใส่อร่อยเพราะปลานั่นเองปลานัวปลาแซ่บเลยอร่อยจะมันร้อนลวกปากเดี๋ยวมะเขือหน่อยมะเขือจิ้มแจ่วบองเมื่อกี้บีบมะนาวใส่ไปหน่อยไม่ได้ใส่น้ำมะขามเปียกไงใส่มะนาวแทนถ้าได้กินต้องระวังก้างนิดนึงเพราะปลาร้าไม่ได้สับปลาร้าใส่เป็นตัวแล้วตำเอาลมแรงมากเลยเหมือนฝนจะตกมันตกไปแล้วรอบนึงเหมือนมันจะตกอีกแพทจะต้องออกไปซื้อของนะวันนี้ตุ้ยแจ่วบองตุ้ยกินตำซะเยอะเลยกินคนเดียวปลุกเบลอเลยอ่ะไม่ว่าจะตำน้อยกับตำเยอะสิอร่อยมากเลยแกงเห็ดเนี่ยชอบถึงตอนเป็นเด็กแกงเห็ด3อย่างอร่อยกินทุลักทุเลหน่อยนะน้ำร้อนอ่ะซดคงโล่งคอเลยไม่ได้เด็ดไอ้นี่ชะอมมันใส่มันทั้งต้นเนี่ยมันก็คงจะกินง่ายกว่านี้เนาะอันนี้อยากกินใส่ทั้งดุ้นปลาบองเลยปลาบองกับใส่กินกับเห็ดร้อนอ่ะเดี๋ยวบอกใครแบ่งไว้ยอดเลยแกงเห็ดเนี่ยแซ่บมากอยากกินเลยเนี่ยชะอมดูดิควันตุยๆเลยร้อน
วันกินทั้งก้านนี่เลยจับมะเขือจิ้มเจียวบองมะเขือที่จิ้มเจียวบองนี่อร่อยนะมันเข้ากันดีนะกินระวังก้านหน่อยแล้วกันแต่แพทเลือกได้ใช้ปลากระดี่ทำมีก้างเยอะใช้ปลานิลปลาข้อปลาข้อก็ปลาไอ้นี่นะปลาช่อนไงบ้านแพทเรียกปลาข้อคนนครสวรรค์เรียกปลาข เอาข้าวเหนียวจิ้มมันคงจะอร่อยนะข้าวเหนียวตุ้ยไม่มีข้าวเหนียวนี่ก็อร่อยตุ้ยเอาอร่อยชะอมชอบกินผักชะอมมากเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแพทมาต่อกินต่อเพราะว่าอร่อยเพิ่งจะหายไข้จะสางไข้เดี๋ยวจะออกไปช้อปปิ้งนะดูดิดูเห็ดดิกินเห็ดเยอะกินได้หลายมื้อเลยแจ่วบองเลยแจ่วบองตุ้ยกับเห็ดใส่กับเห็ดกินดูก้างมันไม่มีก้างหรอกก้างปลาก้างปลาก้างปลาสลิดเอ้ยไม่ปลาอะไรปลาสลิดไม่ใช่ปลาสลิดปลากระดี่งงสับสนเช็ดปากเดี๋ยวบอมต่อข้าวคำใหญ่ๆเลยเริ่มไม่ร้อนแล้วแจ่วบองกินกับเห็ดด้วยแต่เห็ดมีตัวฉีกตัวได้นะมันไม่ฉีก
ำใหญ่อมด้วยหลดจิกฟันติดฟันแพทอะที่ทำเหมือนกับคือมันติดฟันกินอะไรไม่ติดฟันไม่มีฟันมันหางไงไม่รู้เคี้ยวนิดๆหน่อยติดฟันอิ่มแล้วแพทอ่ะแค่เห็ด3อย่างแซ่บมากไปแล้วเพื่อนๆกึ่งก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย